ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเซสชั่นที่จะมาแนะนำถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพีทากรศรีบุตรวงศ์จากบางกอกฟอรัมนะคะคุณปนัดดาทัศศิริและคุณทับทิมแก้วกิ่งจากมูลนิธิชุมชนไทยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมชื่อพีทากรศรีบุตรวงศ์นะครับจากบางกอกฟอรัมนะครับแล้วก็วันนี้ทางทีมงานของเรานะครับก็มีพี่ทับทิมนะครับแล้วก็คุณปนัดดานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับเป็นวิทยากรประจำกลุ่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกว่าชวนทุกท่านนะครับในการพูดคุยกันว่าวันนี้เนี่ยจากแผนยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู่เนี่ยจะขับเคลื่อนกันยังไงต่อนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับว่าวันนี้นะครับช่วงบ่ายนี้ช่วงเช้านี้นะครับตัวทีคำนึกว่าพักเที่ยงไปแล้วนะครับช่วงเช้านี้นะครับ เราจะคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้พอดีผมเห็นเก้าอี้ยังโล่งๆอยู่เลยไม่ทราบว่าเพื่อนข้างๆนี้คือยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับยังไม่เข้ามานะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรออีกสักแป๊บนึงนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันนะครับต้องขอถามก่อนอื่นต้องขอถามว่าไม่ทราบว่ามีท่านไหนนะครับหรือองค์กรใดที่ได้ส่งผมขอใช้คำว่าการบ้านก่อนแล้วกันเนาะได้ส่งการบ้านมาล่วงหน้าบ้างครับขอดูมือนิดนึงครับส่งการบ้านมาล่วงหน้าที่เป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับมีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างซึ่งวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันตรงนี้นะครับงั้นก่อนอื่นผมแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมชื่อพีทากรศรีบุตรวงศ์นะครับทำงานอยู่ที่บางกอกฟอรัมนะครับบางกอกฟอรัมเนี่ยไม่ได้ทำงานเรื่องของหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนะครับแต่ทำเรื่องของฟอรัมคือวงคุยนะครับฉะนั้นเนี่ยบางกอกฟอรัมคือวงคุยของคนกรุงเทพนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปพูดคุยกับคนกรุงเทพในหลายประเด็นนะครับซึ่งวันนี้เองก็ทีมงานบางกอกฟอรัมนะครับผมเองแล้วก็มีทางชุมชนมูลนิธิชุมชนไทยครับพี่ปนัดดาทัศศิรินะครับแล้วก็คุณทับทิมกิ่งแก้วกิ่งนะครับก็เป็นมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับการรวมพลังของภาคประชาชนนะครับในการพูดคุยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาของสาธารณะนะครับก็จะมาชวนผู้ท่านพูดคุยนะครับต้องก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพวกผมเองนะครับไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของนาโนนะครับแต่ว่าจะขอเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวที่จะคอยตั้งคำถามชวนกันพูดคุยนะครับในประเด็นที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็คงจะเป็นเวทีที่ทุกคนจะได้มาพูดคุยร่วมกันนะครับ เป้าหมายในการพูดคุยวันนี้นะครับอย่างนี้ครับมีอยู่2ข้อมีอยู่2ข้อนะครับเมื่อทุกท่านเข้าไปที่กลุ่มนะครับเมื่อท่านเข้าไปที่กลุ่มเนี่ยจะมีเอกสารอยู่นะครับซึ่งจะฉายอยู่ที่ PowerPoint นะครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะดูเล็กๆนิดนึงนะครับจะเป็นตารางยุทธศาสตร์แต่ละด้านนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ด้านนะครับตารางยุทธศาสตร์ทั้งหมดมี3ด้านนะครับตารางนี้เนี่ยบางองค์กรนั้นได้ส่งกันบ้านมาแล้วนะครับในขณะที่หลายๆองค์กรเนี่ยกะว่าจะเอามาเติมกันวันนี้นะครับฉะนั้นประเด็นแรกเลยครับเราจะช่วยกันเติมเต็มนะครับแผนยุทธศาสตร์ครับเติมเต็มแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับในยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับอันนั้นข้อที่1นะครับช่วยกันเติมเต็มนะครับแล้วก็ช่วยกันดูว่าในแต่ยุทธศาสตร์ที่วางตัวชี้วัดไว้เนี่ยมันครอบคลุมหรือยังนะครับมีประเด็นอะไรที่ตกหล่นบ้างนะครับจะช่วยกันเติมเต็มอย่างไรที่สำคัญข้อหนึ่งครับเราไม่อยากให้แผนที่เรากำลังจะคิดขึ้นมาซึ่งเป็นแผนระดับชาตินี้นะครับจะต้องไปขับเคลื่อนเนี่ยกลายเป็นภาระย้ำนะครับเราไม่อยากให้กลายเป็นภาระเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดจากสิ่งที่หน่วยงานของเรานั้นทำอยู่แล้วก่อนนะครับเอามาเติมเป็นตารางยุทธศาสตร์แต่ถ้าหากว่าเมื่อเติมแล้วเราก็ดูภาพรวมแล้วปรากฏว่ามันยังไม่ครบนะมันยังขาดอะไรอยู่มันยังมีช่องโหว่ยังมีแกลบอะไรหรือยังไม่ตอบตัวชีวัดอะไรเราค่อยช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเติมอะไรเข้าไปดีนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่ส่วนคำถามว่าแล้วจะขับเคลื่อนในสิ่งที่เติมไปยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับทีเรื่องที่สองแน่นอนว่าแผนยุทธศาสตร์ที่เราทำมาแล้วเนี่ยคำถามคือว่าแล้วมันจะติดตามยังไงขับเคลื่อนยังไงนะครับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราอาจจะต้องมีคณะทำงานชุดเล็กๆขึ้นมาไหมของแต่ละยุทธศาสตร์นะครับมันเป็นคณะทำงานติดตามซิว่าตอนนี้ใครทำอะไรถึงไหนแล้วแล้วก็ต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมี2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือการเติมเต็มตารางยุทธศาสตร์ที่พูดไปส่วนที่2คือการติดตามนะครับและสนับสนุนแผนตัวนี้โดยการตั้งคณะทำงานของแต่ละยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับอันนี้น่าจะเข้าใจร่วมกันนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าแต่ละองค์กรที่มานะครับก็จะมีความถนัดและมีเนื้องานที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งก็มีการพยายามจัด
กลุ่มของผู้เข้าร่วมนะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับยุทธศาสตร์ที่1นะครับยุทธศาสตร์ที่1เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่1นะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีโทษทีนะครับทุกคนมีเอกสารในมือใช่ไหมครับว่ามียุทธศาสตร์1 2 3ยังไงบ้างทราบไหมครับนะครับนะครับเดี๋ยวขอเอกสารเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ายุทธศาสตร์ที่1ชื่อเต็มยุทธศาสตร์2ยุทธศาสตร์2ยุทธศาสตร์3เพิ่มนะครับชื่อเต็มว่ายังไงบ้างนะครับจะได้ทราบนิดนึงนะครับยุทธศาสตร์ที่1นะครับอันนี้นะครับยุทธศาสตร์ที่1นะครับเรื่องของนะครับการสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้นะครับด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนนะครับนะครับยุทธศาสตร์ที่2นะครับเรื่องของการยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกกำกับดูแลและบังคับใช้นะครับยุทธศาสตร์ที่3ครับเรื่องของการยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฟังแล้วเรามั้ยครับว่าเราอยู่แต่ละท่านอยู่ที่ยุทธศาสตร์ไหนครับฟังอาจจะดูฟังดูนะครับลองคิดดูนะครับทีนี้เราลองทางวิทยากรแล้วก็ทีมงานเลยลองแยกให้ดูนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่1มีใครบ้างนะครับยุทธศาสตร์ที่1นะครับเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแล้วก็มีกรมศุลกากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับผมขออนุญาตนะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้ง5หน่วยงานนี้ตรงอยู่ที่นี่มั้ยครับถ้าอยู่เดี๋ยวขอดูมือนิดนึงครับอยู่มั้ยครับมี2ท่านนึงแหละครับ3 4 5 6โอเคนะครับได้ครับต่อไปยุทธศาสตร์ที่2นะครับมีชื่อเยอะเลยครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงนะครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมควบคุมโรคกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สมาคมเน็กนาโนเทคโนโลยีนะครับอยู่ไหมครับเนี่ยขอดูมือนิดนึงครับกลุ่มที่2ครับโอ้เยอะมากนะครับนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ก็เยอะเช่นกันนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับกรมศุลนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์นะครับกรมประมงสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมอุตสาหกรรมนะครับสำนักงานวิจัยแห่งชาติสมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับเท่าที่เห็นนะครับเข้าใจว่าแสดงว่าแต่ละหน่วยงานมาเนี่ยมากกว่า1คนใช่ไหมครับไม่นะครับเอาอย่างนี้นะครับขอให้ถ้าหากว่าองค์กรใดนะครับมีชื่ออยู่2ยุทธศาสตร์นะครับขอให้เลือกนะครับสิ่งที่คิดว่าตรงกับภารกิจหรือหน่วยงานของตัวเองมากที่สุดและเข้ากลุ่มนั้นนะครับถ้าหากว่ามีท่านมีชื่อซ้ำ2หรือ3ยุทธศาสตร์นะครับให้เลือกนะครับเลือกที่ยุทธศาสตร์ที่ตัวเองนะครับที่หน่วยงานตัวเองมีภารกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีแผนงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะครับเข้ากลุ่มนั้นนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันนะครับกลุ่มที่1ยุทธศาสตร์ที่1นะครับด้านนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับซ้ายมือด้านหลังนะครับอันนี้ยุทธศาสตร์ที่1นะครับยุทธศาสตร์ที่2นะครับตรงกลางเลยครับตรงกลางด้านหลังนะครับและยุทธศาสตร์ที่3นะครับยุทธศาสตร์ที่3นะครับด้านขวามือของทุกท่านครับด้านหลังครับถ้าอย่างนั้นนะครับตอนนี้เรามีเวลาอีกถึงเที่ยงนะครับถึงเที่ยงนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถ้างั้นขออนุญาตให้ทุกท่านเข้ากลุ่มครับขออนุญาตครับเชิญเลยครับ